ู่ที่ภูเก็ตนะฮะนี่นะคะนี่ฮะมังกรเจ็ดสีสดของเราเอ้พวกหงหอยนี่เขาก็เลี้ยงเองนะเฮ้ยแมงดาก็มีเอายกไข่แมงดายกขึ้นมาให้หน่อยได้ไหมนี่ล่ะสดไหมล่ะสดไหมล่ะซีฟู้ดดื้อๆเหมือนขาวๆจิ้มซีฟู้ดใส่มากๆนี่แบบจิ้มแบบนี้โอ้โหดูโอ้โหไข่แบบแน่นๆนี่ดูเนื้อเขาเนี่ยเขาบอกนะกรอบนอกนุ่มในที่เขาทอดสำหรับ EP นี้นะคะเราจะพาทุกคนไปกินของสดกันใช่เราอยู่ที่ภูเก็ตนะฮะเราจะพาไปลุยที่แพบางปูฝั่งนู้นเลยซีฟู้ดเด้อใช่ข้ามฟากไปนะฮะเราไปดูกันเราไปดูพากันว่าเขามีปลามีก้างมีปูมีกุ้งสดเขาบอกว่ามีกระชังแล้วก็จับกันตรงนั้นแล้วก็เอามาให้เรากินเลยต้องกินเลยต้องกินเลยต้องกินเลยอีพีนี้ฮะ 3,000 ไลค์นะครับมาตรฐานเราฝากกดไลค์กดแชร์กับสับคลายเราด้วยนะครับไปลงเรือครับและตอนนี้เรือเริ่มห่อแล้วนะฮะข้ามไปแพฝั่งนู้นแพฝั่งบุญแป๊บเดียวแต่ตอนนี้น้ำมันลงเนาะข้าวคาเลนขึ้นเต็มเลยกลับเรือยากนิดหน่อยแล้วตอนนี้เรือก็วิ่งนะครับกำลังไปแล้วนู่นเลยโอ้ดูมาได้ไหมมาได้อยู่แต่ว่าไม่ได้ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะฮะตอนนี้กำลังไปลุยกันแล้วบังอุดสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายเอาไปลงเพจนะครับเอาไปดูคลิปเหรอโอ้เอาคนสวยออกกล้องหน่อยแล้วมองกล้องหน่อยแต่นี่นะฮะกระชังเขาเป็นหอยแมลงภู่ที่เขาเลี้ยงเองนะครับส่วนนี้คือกุ้งมังกรนี่นะคะนี่ฮะมังกรเจ็ดสีสดของเราสดจริงจังนี่พวกหงหอยนี่เขาก็เลี้ยงเองนะเฮ้ยแมงดาก็มีเอายกไข่แมงดายกขึ้นมาให้หน่อยได้ไหมได้เกือบอดแล้วนี่มีปูมีเราสั่งปูม้าไปด้วยนะว้าวนี่ล่ะสดไหมล่ะสดไหมล่ะมีตัวนี้ตัวเดียวนะพี่โอ้โหนี่คือบรรยากาศในครัวนะฮะดูแบบอบอุ่นมากแบบครัวเรือนจริงๆชอบจังเลยอ่ะเนาะตัวเล็กๆนั้นเลยโอ้โหตัวเล็กนั้นเลยนี่ป้านี่ด้วยแหมนี่ดูท่านี่คือนึ่งมะนาวฮะดูเนื้อขาวๆแว่วๆแบบนี้สดๆเลยอ่ะที่นี่น่ากินมากเลยอ่ะโอ้โหแม่ครัวก็สวยนั่นใหญ่ส่วนนี้มีแมงดานะฮะต้มแล้วเดี๋ยวเรามากินกันอร่อยแน่นอนพร้อมเลยอันนี้ไม่ใช่น้ำมะพร้าวนะคะอันนี้คือเลือดกุ้งมังกรใส่ตะไคร้นะฮะเตรียมก่อนเรากุ้งมังกรมาแค่ชั้นทีเดียวเรามาเริ่มเลยอันนี้คือแบบซีฟู้ดรวมฮะมีหอยลวกนะมีหอยแครงมีหอยตลับมีแชร์บวยปูหมึกนะครับมาส่วนนี้นี่หอยแครงหอยเลยมาพร้อมเลยจะบอกว่าเป็นหอยแครงที่ตัวใหญ่มากแต่เราจะบอกเขาว่าเอาแบบเลือดๆไงเขาก็ไม่รู้ก็บอกเขาได้นะคะจะเลือดไม่เลือดสัมผัสได้หมดเผ็ดนี่หมึกมีความขาวแว่วของเขาว้าวลงเป็นจิ้มแบบนี้เลยโอ้เวลากินนะแบบได้ฟิลมากซีฟู้ดดื้อๆหมึกขาวๆลุยฮะกินผักไปด้วยนี่ร้านนี้เขาเป็นยำแบบนี้นะอันนี้คือยำปูม้าใช่ฮะเป็นอีกสไตล์นึงอ่ะใช่แต่อร่อยนะมันจะมีความหวานนิดๆแต่แบบไม่เลี่ยนอร่อยการันตีว้าวน่าอร่อยแหละเพราะมันสดมากเป็นบุ้นเลยสดเมื่อกี้ที่เห็นอยู่ในกระชังนะก็คืออันนี้แหละเราสั่งเป็นซาชิมิมานะคะเพราะว่ามันสดมากแล้วก็กินอย่างนี้เลยใช่เลยจะได้ไม่เสียของนะกินแบบนี้ใช่มาก่อนอื่นเรากินสไปซ์อะไรดีกว่าที่เขาเตรียมมาให้เลือดกุ้งครับเป็นสไปซ์คือเขาเลือดกุ้งมังกรมาผสมกับสไปซ์โอ้โหกินรวดเดียวรสชาติเป็นไงคะคุณมันจะเค็มๆหน่อยใช่ใช่น้ำจิ้มเขาก็จะมี2แบบเนาะสำหรับกุ้งมังกรก็คือเป็นซีฟู้ดกับวาซาบโอ้โหวาซาบว่ะวาซาบคนแบบนี้เลยแล้วใส่วาซาบิอะไรเยอะแยะขนาดนั้นครับดูความฟินครับมาดูความใสของเนื้อจุ้งมังกรเจ็ดสีของเราโอ้โหเดี๋ยวให้ดูก่อนให้ดูความใสคือก็ต้องให้ดูจริงๆนะฮะคุณให้ดูแป๊บเดียวอย่างใสแล้วก็วาซาบจิ้มกับวาซาบแบบนี้นะฮะ
หยดติ๋งๆลุยครับอุ่มมากจิ้มกับจิ้มซีฟู้ดจริงๆอ่ะใส่มากๆนี่แบบจิ้มแบบนี้โอ้โหดูหยดติ๋งมากลุยฮะลุยครับผมครับนี่ต้องไปมึงดาว้าวเกือบอดแล้วตอนแรกเมื่อกี้มองไม่เห็นไงตอนที่เห็นมันอยู่ในกระชังพอดีคือเขาใส่สับปะรดด้วยนะเออเหรอเราไม่เคยกินยำอะไรแบบนี้เนาะมองดูร้านนี้เขาจะไม่ได้ไม่ใช่ยำแบบไทยขนาดนั้นใช่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 อ๋อใส่ชานมะม่วงอ๋อโอเคลุยฮะเข้าไหมอร่อยมากจริงเหรอโอ้โหไข่แบบแน่นๆไข่ข้นนุ่มเลยดีมากตอนนี้ก็ทำซีฟู้ดอีกเป็นสไตล์นึงอ่ะเป็นยำอีกแบบนึงอ่ะเออถ้าเคยใครอยากจะมาลองก็เนี่ยฮะบางบดซีฟู้ดนะโอ้ปลาตัวโตมากกรอบนอกนุ่มในเนื้อหนาๆเลยดูสิดูเนื้อเขาเนี่ยเขาบอกแล้วนะกรอบนอกนุ่มในที่เขาทอดดูสิแล้วดูดิเป็นไงมีควันดิรอก่อนนะฮะรอก่อนครับไม่แห้ครับมันจะทำให้เย็นลงโดยอัตโนมัติเหรอใช่ครับแล้วคุณกินได้แล้วหรอเดี๋ยวเขาเป่าก่อนครับค่อยกินฮะโอ้โหปลาสดมากโอ้แต่เนื้อหนาจริงดูดิมะนาวนี่มีหนวดเนื้อนี่เหมือนมะนาวนะฮะโอ้โหมาลุยครับของไม่สดมากโอ้โหคุณล้อมรอบไปด้วยว้าวโคตรอร่อยโคตรดีเลยทั้งกุ้งทั้งปลาทั้งแมงดาทั้งครบหมึกและอันนี้นะคะแกงส้มปลากระพงแดงเขาบอกว่าเนื้อมันจะมันหน่อยมันเป็นแกงส้มชะอมไข่นะแบบนี้แล้วเนื้อปลากระพงแดงสีของเนื้อดูสิทำไมเนื้อมันหนาดีดีจังเลยอร่อยว้าวเป็นไงรสชาติแบบเชงๆไม่ได้ดุดันมากไม่ได้ดุดันมากแต่ว่ามันหอมเนื้อปลาแล้วก็หอมไข่เจียวก็ดีอะไรคะคุณปลาโคตรสดเลยก็แน่นอนสิคะอย่างดีเป่าก่อนนะฮะลุยครับเพราะปกติแกงส้มมันต้องใสๆนะแต่ที่นี่เขาก็จะทำเป็นอร่อยมากแบบดูข้นกว่าที่อื่นใช่เฮ้ยทุกคนครับมาตำได้นะฮะบางหมดซีฟู้ดอร่อยจริงของสดจับจากกระชังก็ทำเลยแล้ววันไหนเขาไม่ได้สุดเขาจะบอกว่ามีวันนี้มีอันนี้อันนี้อันนี้แต่การได้ไม่มีหวังสุดยอดครับโคตรเฉียบปากคนแรกกดแชร์สับสไครต์ด้วยนะครับขอ 3,000 ไลค์นะฮะนี่ฮะทีเด็ดทุกคนบอกอร่อยมากแต่กับผมไม่ทันได้รับประทานนะฮะคือหมึกชุบแป้งทอดใช่คือมัน amazing คือมันนุ่มมากมันนุ่มมากนุ่มอ่ะนุ่มเลยอ่ะนุ่มแล้วได้ขนาดนี้มึงไปกลับมาเลยอ้าวไม่ใช่พูดชื่อดีกว่าอิ่มไหมครับโอ้ดังเลยกลับแล้วครับบ๊ายบาย